เอาละค่ะกลับมาดูประเด็นเศรษฐกิจในบ้านเรากันหน่อยนะคะจับตามองสถานการณ์พลังงานกันหน่อยนะคะหลังจากที่ทิศทางของราคาน้ำมันปรับตัวพุ่งขึ้นสูงที่สุดในรอบ13ปีนะคะนั่นคือราคาน้ำมันดิบนะคะ WTI กับ Brent นะคะมีราคาน้ำมันขึ้นไปแตะ130เหรียญสหรัฐต่อแบเรลเมื่อสักครู่วินาทีปัจจุบันเช็คอยู่นะคะย่อลงมาหน่อยนะคะแต่ก็ยังสูงอยู่เหนือ120เหรียญสหรัฐต่อแบเรลค่ะ WTI นะคะอยู่ที่123เหรียญบวกขึ้นมาอีก7เหรียญนะคะ Brent อยู่ที่126เหรียญสหรัฐต่อแบเรลค่ะหันมาดูประเด็นในบ้านเรานะคะจะส่งผลต่อทิศทางทั้งราคาน้ำมันสำเร็จรูปนะคะแล้วก็กระบวนการในการใช้พลังงานรวมถึงต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างไรกระทรวงการคลังบอกว่าติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดร่วมกับกระทรวงพลังงานค่ะนายพรชัยธีระเวชนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังค่ะบอกว่ากรณีราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งเหนือระดับ130เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลตัวเลขนี้สูงที่สุดในรอบ13ปีนะคะจากกรณีสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกเตรียมจะคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซียเรื่องนี้กระทรวงการคลังขอประเมินสถานการณ์ก่อนค่ะว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในประเทศอย่างไรและจะจับตาดูทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดค่ะเรื่องของราคาน้ำมันในประเทศนะคะกระทรวงพลังงานก็จะเป็นคนที่ดูแลอยู่แล้วล่ะค่ะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนจะมีมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลือหากราคาน้ำมันในประเทศนั้นปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันโลกหรือไม่นั้นจะต้องรอดูแนวทางของกระทรวงพลังงานก่อนนะคะว่าจะมีท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไรที่ผ่านมารัฐบาลออกมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้นะคะไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะรวมถึงลดการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลง3บาทต่อลิตรเป็นเวลา3เดือนทั้งหมดนี้คือมาตรการนะคะในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนค่ะส่วนสถานการณ์ความขัดแย้งยูเครนรัสเซียนะคะหลังจากรัสเซียเริ่มปฏิบัติการทางทหารในยูเครนทางด้านของสสคนะคะวิเคราะห์ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นเตรียมวางแผนรับมือค่ะหรือว่าอาจจะมีมาตรการออกมารองรับในระยะข้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมประเมินสถานการณ์รองรับถึง2ถึง3ระดับด้วยกันเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ